สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่น้ำตกวชิรคามที่ทางขึ้นของดอยอินทนนท์ครับเมื่อกี้แวะเข้ามานี่ครับบรรยากาศตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับแต่คนก็มาเที่ยวกันเยอะเหมือนกันโอ้โหแต่ละอองน้ำนี่ปลิวมาถึงตรงนี้เลยครับขนาดเราอยู่ห่างขนาดนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงโน้นนะครับเป็นละอองน้ำปิวลอยมาเลยนี่นะเขาไม่ให้เอาอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปนะครับนี่น้ำตกวชิรคามป้ายใหญ่เลยนะตรงแถวนี้เปียกหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นละอองน้ำลอยเข้ามาหญ้านี่อุดมสมบูรณ์มากเลยครับเขียวขจีเลยนะเราจะไปอยู่ใกล้ๆนะครับตรงนี้จะเป็นขั้นบันไดให้เราเดินขึ้นไปโอ้ตรงโน้นครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับ2-3 วันก่อนนี่แถวลำพูนเชียงใหม่ฝนตกกันทั้งวันทั้งคืนน้ำเลยเยอะครับนี่ท้องฟ้าสดใสเลยนะครับตอนนี้นี่ครับตรงนี้เปียกหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะตรงโน้นโอ้เป็นน้ำตกที่ใหญ่จะเป็นละอองนะโอ้ตรงนี้มีสายลุงด้วยครับเห็นไหมฮะนี่เราไปอยู่ตรงสายลุงกันดีกว่าโอ้ตรงนี้ละอองน้ำมาเต็มเลยนะครับ
ักพักอาจจะมีซองน้ำมาเกาะที่เลนว่าละ